บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยะตีมทีวีทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับนะเราก็ได้นำเรื่องดีๆมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับทางนี้ก็เพื่อจะให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจแล้วนำสู่การปฏิบัติอุดฮียะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถที่จะรับรู้แล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับเราพยายามที่จะคัดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับพบกับอาจารย์มุกตัดก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์เราก็อยู่ในเรื่องกุรบานครับเรามาในประเด็นที่เกี่ยวกับอายุอาจารย์เกี่ยวกับอายุสัตว์อายุสัตว์อายุของสัตว์นะเราได้คุยว่าถ้าเป็นแกะครับเป็นแกะนี่6เดือนครับนะจะเป็นแพะ1ปีวัว2ปีบวกถึงควายรวมควายด้วยควายด้วยอูฐนี่5ปีครับนะแต่ตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันเหมือนกันนะนี่อาจารย์อยากจะตอกย้ำตรงนี้นิดนึงอ่ะถ้าหากว่าจะทำพูดอย่างอ่ะถ้าหากว่าเราจะทำด้วยกับนอกเหนือจากนี้ก็คือควายเนี่ยนะครับซึ่งบางท่านก็บอกว่าไม่ให้ทำเนี่ยอาจารย์ก็เขาก็บอกนะครับแต่ว่านักวิชาการก็ได้กิยาแสงที่ว่าควายมันใกล้เคียงกับงัวใช่ไหมอาจารย์ครับก็ถือว่าอนุโลมให้ทำได้ส่วนสัตว์อื่นเขาก็มันเข้ากันไม่ได้อย่างห่านหรือว่าเก้งมันก็ไม่มีกล่าวนะก็หมายความว่าไปกิยาสว่ามันวัวกับควายนี่มันใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นสัตว์สี่เท้าด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วทำได้แหละเพราะว่าแม้ทำไม่ได้เนี่ยอาจารย์ทำกันมาหลายยุคคนแล้วจะบอกไม่ได้บางคนบอกให้ขายควายไปซื้องัวอ๋อให้ขายมีควายก็ขายควายแล้วก็ไปซื้อวัวมาแหมดูจะคืออย่างเงี้ยผมไปมองว่าบรรดาอุลามะนะอุลามะนี่เฉพาะอย่างยิ่งอุลามะในสายของชาฟิอียะห์นี่นะครับเขาก็บอกว่าในประเด็นพวกนี้นะเขายังใช้หลักกิยาสมาใช้ได้เอาหลักกิยาสที่ว่าเดิมในหลักการของศาสนาเนี่ยนะในด้านของอุซูลุลฟิกเนี่ยเราเข้าใจดีนะเข้าใจดีว่ามี1กุรอาน2หะดีษนะ3ซุนนะแล้วก็4อะไรนะอิจมะแล้วก็กิยาสนี่ครับอันนี้เป็นที่เข้าใจเป็นที่เข้าใจทีนี้บางทีเราก็จะไปมองว่านี่คือกุรอานโอเคกุรอานนี่คือหะดีษก็ต้องทำตามกุรอานทำตามหะดีษก็ไม่ได้ไปมองว่าอิจมะอุลามะหรือว่ากิยาสเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้มองคล้ายๆว่าจะไปตัดวิชาอุซูลุลฟิกไปเลยไปมองซอฮีดอย่างเดียวไปมองซอฮีดอย่างเดียวตามตัวหนังสืออย่างเดียวแล้วตรงนี้เขาหมายถึงเป็นกลุ่มซอฮีริยานะครับครับผมคนกลุ่มซอฮีริยานี่เขาจะเอาความหมายตามตัวบทตามลัฟัซตามคำมุฟรอดาตในตัวบทอย่างเดียวไม่ได้ไปดูเจตนาของตัวบทนะ อย่างอัลกุรอานหลายบทนะครับตามคำศัพท์แล้วมันไม่ใช่แต่ว่าอบูรอยรอตลอดจนอิบนุอับบาสซึ่งเป็นนักอธิบายกุรอานก็มาอธิบายชัดเจนว่านี่คือจุดประสงค์เป็นอย่างนี้เห็นไหมมองดูเป้าหมายด้วยดูเป้าหมายด้วยใช่มองตัวบทอย่างเดียวไม่ได้มองตัวบทแล้วก็ไปเอาตามคำศัพท์ของตัวบทนั่นคือแนวของซอฮีรียะนะเพราะงั้นเราต้องอิงกับการคำอธิบายด้วยของนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับนะครับตัวอย่างเช่นถ้า
อัลกุรอานก็ต้องบอกว่าอิบนุอับบาสนะครับถ้าอุลามะที่เป็นไออิมมะนะครับเขาก็จะไปดูว่าเอ๊ะสี่ท่านว่ายังไง อบูฮานีฟะว่ายังไงอิหม่ามมาลิกว่ายังไงอิหม่ามชาฟิอีว่ายังไงตลอดจนฮัมบะลีว่ายังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะสร้างความเข้าใจได้ดีกว่านะครับให้ทางออกดีด้วยอาจารย์ครับบางทีมันไม่มีทางออกอ่ะอุลามะเขาก็ให้ทางไว้อย่างนี้อย่างนี้บางทีถ้าไปบอกอย่างนี้อย่างเดียวแล้วฉันไม่มีจะทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกนอกกรอบนะอาจารย์นะครับเขาก็ยังอยู่ในกรอบว่าเรียงลงมาจากกุรอานฮะดีษนั่นก็อิจมะกิยาตยังอยู่ในสี่นี่แหละครับอยู่ในหลักอยู่ในหลักนี่แหละครับนี่เอาแหละเราก็สร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมเช่นนั้นนะครับเพื่อจะนำสู่การปฏิบัตินะครับเอาเรามาดูประเด็นต่ออาจารย์ครับอย่างสัตว์ที่เชื่อเนี่ยถ้าเป็นแกะเนี่ยนะครับนบีบอกว่าแม่เนื้อแกะนี่ยอดเลยอย่างฮะดีษจากฮะดีษของใครนะครับของอับดุลรอยรอเนี่ยอับดุลรอยรอบันทึกในอาหมัดและติดมีซีครับที่ท่านอับดุลวันเนี่ยมาตุนอุดฮียะอันจะจามินัลดะอุดฮียะที่แจ๋วเลยนะที่เป็นเนื้อที่ดีเนี่ยก็คือแกะนั่นเองแกะนั่นเองสิแต่บ้านเราอาจจะผมก็บอกแกะนั่นแหมไม่กินไม่ได้บ้างอะไรบ้างพอลองกินนั่นแหละคราวนี้ชอบเลยชอบเลยแรกบอกกินไม่ได้ไอ้บรรเทาในปัจจุบันนี่แกะนี่จะหายากด้วยไหมหรือไม่ยากก็พอหาได้นะครับแต่ราคาแพงใช่ไหมราคาจะสูงหน่อยก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่มีความสามารถนะครับสัก 4-5,000 ก็ซื้อได้แล้วตัวนึงอ๋อครับครับผมครอบครัวเล็กๆเนี่ยได้เลยครอบครัวนึงก็แสดงว่าแกะเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเนื้อก็มันจะอร่อยกับแพะใช่ไหมครับเออนะครับนบีอบูฮุรอยรอถึงบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลได้กล่าวเช่นนั้นว่าถ้าจะทำให้ดีแล้วก็อุดฮียะนี่ควรจะเป็นแกะนะครับอืมเฮ้ยฮะดีษบอกว่าท่านอุกบะเนี่ยบอกท่านรอซูลฉันเนี่ยได้แกะมาอัสซอบะนีญะซะนบีบอกดะฮิบิฮิอ้าวทำกุรบานเลยเชื่อเลยโอ้เนื้อดีเนี่ยเนื้อดีเชื่อเลยโอ้มาชาอัลลอฮ์ถ้าใครมีแกะนี่ก็นั่นไม่ยากตัวนึงไม่แพงเกินไปครับนี่อาจารย์เดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดตรงนี้นะรายละเอียดตรงนี้นี่เขาก็บอกว่าในประเด็นของการร่วมส่วนเนี่ยอาจารย์นะเราคุยกันหน่อยก่อนก็ได้ร่วมส่วนนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ตัวอย่างเช่นอูฐหรือวัวควายนะครับอันนี้ก็ร่วมส่วนกันได้7 คนนะครับถ้าเป็นแพะแกะก็ได้คนเดียวหรือครอบครัวเดียวครับผมนะตรงนี้อยากจะให้อาจารย์เสริมว่าคนเดียวแล้วก็ครอบครัวเดียวอาจารย์คือแพะแกะนะครับแพะแกะครับก็มีฮะดีษบอกไว้นะครับสำหรับคนที่ทำแพะหรือแกะเนี่ยก็ได้ทั้งครอบครัวในตัวนั้นนะครับในตัวนั้นนะถ้าใครทำไม่ได้นะครับอย่างมีวัวก็ไปหุ้นส่วนกับเขาได้อย่างแพะแกะนี่ได้ครอบครัวใช่ไหมฮะดิสว่าอย่างนั้นครับได้ครอบครัวได้ครอบครัวครับผมก็เป็นไปตามนั่นแหละครับก็ถือว่าพอเพียงนะครอบครัวทำตัวก็หมายความว่าถ้าจะทำเป็นส่วนแล้วก็ได้ส่วนเดียวก็ได้ส่วนเดียวแต่ถ้าทำรวมครอบครัวนี่ได้ทั้งครอบครัวในแกะหนึ่งตัวโอ้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับอันนี้เราถ้าเราทรัพย์น้อยหน่อยนะเราก็เชือดแกะอย่างที่นบีบอกเนี่ยเนื้อก็อร่อยด้วยแล้วก็ได้ทั้งครอบครัวด้วยเออก็จะดีดีมากเลยถ้าเราไปร่วมส่วนกับคนอื่นอย่างตัวอย่างเช่นวัวหรืออูฐหรือควายเนี่ยนะครับก็ได้7คนครับก็ดูจะไม่หนักเท่าไหร่นะอาจารย์นะไม่หนักนะก็คนส่วนนึงอย่างก็ตีมก็3,500 หรือ 4,000 เดี๋ยวอ๋อบางที่ก็อาจจะเป็น 4,000 หรือ 4,500 ก็คือศาสนาเนี่ยให้ทางออกกับคนที่มีน้อยอ่ะนะก็ไปร่วมมาเข้ารอตัวหนึ่งโหย 30,000 ว่าจะได้ทำอ๋อมันก็นานกว่าจะได้ทำเดี๋ยวว่าบางทีไม่มีโอกาสจะทำเพราะว่าเงินก้อนไม่มีนะครับถ้าเราไปร่วมส่วนกับเขาก็มีจะมีโอกาสที่จะทำได้เกือบทุกปีแหละเดี๋ยว3,000 4,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับ
นี่ยนี่เนี่ยมันเป็นฮิกมาในเรื่องของการร่วมส่วนเนี่ยเนี่ยก็อาจารย์และสัตว์ที่ถูกตอนละอาจารย์โดนทุบอวัยวะไปเนี่ยแต่ว่าเขาบอกสัตว์ตอนเนี่ยมันอ้วนทำให้ไม่ติดตัวเมียอะไรก็แล้วแต่แต่คนเขาอาจจะมองเอ๊ะอวัยวะมันขาดไปเหมือนกับเขาหรืออะไรสุดเลยอันนี้จะเชื่อได้ไหมอาจารย์เขาบอกว่าในฟิกุสุน่านี่ก็บอกว่าลาบาสะก็บอกว่าลาบาสะนี่ถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรได้ที่จะอุดฮียะด้วยกับสัตว์ที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะจริงๆสัตว์ที่ตอนเนี่ยมันเนื้อมันหอมอ๋อเขามีเหตุผลก็ด้วยนะมันติดมันอร่อยกว่าถ้าเราไปรู้จักคนเชื่อเขาจะรู้เลยตอนบ่าวพวกทานน้ำตกเขาจะชอบมันมีมันเลยเนื้อติดมันธรรมดาเนื้อติดมันนะฉะนั้นฮะดีษเนี่ยนบีก็บอกได้มันเนื้อมันหอมอร่อยดีไม่ได้มองว่ามันบกพร่องทางทีนี้อุลามะบางท่านนี่เขาจะไปเข้มงวดไอ้เรื่องว่าสัตว์นี่จะต้องครบเลยแล้วก็จะต้องสมบูรณ์จริงๆเขาหักยังไม่ได้เขาหักไม่ได้ไงเขานี่เขาจะบอกไงป่วยไม่เอาตาบอดไม่เอาเขาหักไม่เอาผอมไม่เอาเนี่ยแต่นี่ไอ้ตรงนั้นมันขาดไปมันทำให้อ้วนมันไม่เกี่ยวกันนะอ๋อนั่นดิตรงไว้ว่าเพศคือเขาทำยังไงล่ะตอนนี้ตอนถึงทำให้วัวแพะแกะเนี่ยมันอ้วนได้คือไม่ว่าจะเป็นเขาสื่อว่าสัตว์เนี่ยเวลาพอตอนแล้วมันจะกินอาหารแล้วก็เรื่องเพศมันจะไม่นึกละมันจะไม่ติดมันก็ทำให้กินแล้วเนื้อมันก็อร่อยนะฉะนั้นแต่ตัวผู้เนี่ยจะโดนตอนเยอะจะโดนตอนเพราะจะต้องถูกเชื่อจะเหลือไว้เป็นพ่อพันธุ์ไม่กี่ตัวหรอกอ๋อนะเนี่ยผู้รู้เนี่ยดีเป็นความรู้พิเศษมันเขาจะตอนสัตว์นะตอนนะแต่อย่ามาตอนคนกันแล้วกันนะคนไม่ดีเนี่ยความจริงน่าตอนคือพันไม่ดีเอามากับพันไม่ดีเราจะเอาพันพ่อพันดีๆไว้ส่วนพันไม่ดีก็ตัวเล็กก็ตอบจะได้อ้วนแล้วก็เฉียดนั่นก็เป็นเนื้อที่หอมอร่อยตกลงว่าทำได้สัตว์ที่ตอนเนี่ยนะเอามาทำกุรบานได้ก็หมดปัญหาไปเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์พอจะถึงฤดูกาลที่ทำอะไรกันทีนึงนะก็จะมีคำถามเข้ามาเยอะนะไม่ว่าจะเข้าบวชออกบวชทำอุดฮียะทำอากีก็อะไรแต่ไรแม้แต่กันเรื่องแต่งเรื่องยาเรื่องอะไรก็จะมีปัญหาถามอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นเหตุการณ์ในชีวิตใช่ชีวิตของเราใช่คนนี้อาจจะรู้แล้วแต่คนยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอาจารย์ก็คงจะโดนคำถามเยอะคำถามเยอะครับต้องยอมรับว่าผมนี่มีบางทีตอนช่วงหลังมักริบนี่จะเปิดสายเปิดสายที่บ้านนี่เปิดสายให้โทรเข้ามาบางคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าผมเปิดสายให้โทรเข้ามาเป็นเบอร์บ้านนะครับโทรเข้ามาถามปัญหาได้ก็จะชี้แจงไปนะครับที่มีเวลาเท่าที่จะทำได้นะครับอ้าวตรงนี้เรามาดูประเด็นต่อมาอาจารย์ประเด็นต่อมานี่เขาบอกว่าต้องไม่มีอุยุบไม่มีข้อบกพร่องใดๆนะครับหมายความว่าสัตว์ที่เชือดเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยสัตว์ที่ห้ามเชือดก็คือสัตว์ที่ป่วยป่วยชัดเจนหงอะไรไม่กินอะไรยาเยอะไม่กินนี่นะอย่างเงี้ยเชื่อได้ได้เชื่อไม่ได้เอาเลยเชื่อไม่ได้ก็ผื่อป่วยชัดเจนหรืออะไรตาบอดชัดเจนชัดเจนมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นแล้วก็ขาเป๋ขาขยโยกขาหักไม่ได้นะแล้วก็พวกสมองเสื่อมวัวบ้านี่นะโรคที่ติดโรคติดอะไรพวกนี้คนกินอันตรายอันตรายไม่ได้ไม่ได้นี่ศาสนาเนี่ยเขาป้องกันไว้ให้หมดเลยอาจารย์โดยเฉพาะไอ้โรคงัวสมองเสื่อมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เดิมแล้วนะเดี๋ยวนี้มันยิ่งใหญ่เป็นงัวบ้าถ้าคนไปกินแล้วนี่ตายเลยถึงก็ตายงัวที่เป็นโรคอันแท็กไปพวกเนี้ยอ๋อนะโรคอันแท็กครับผมกินแล้วเนื้อพองเพิงตามไปด้วยนี่มันเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรปครับนะครับจนกระทั่งว่าบางทีเนื้อมาจาก
ลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็ห้ามเอาไปขายในอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเข้มงวดมากกับการซื้อเนี่ยมันอันตรายครับอันตรายอ๋อนะมันไม่ใช่ว่ากินไปแล้วไม่เป็นไรนะมันยังกายเกยอะไรเดี๋ยวนี้ก็โรคขึ้นเยอะที่ว่าต้องฆ่ามันไปให้หมดเลยเพื่อให้โรคจะหายไปครับนี่ผมไปได้ข้อมูลนะครับข้อมูลของคนที่เป็นไข้สมองอักเสบเคยได้ยินไหมอาจารย์ครับเคยเหมือนกันไข้สมองอักเสบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพาหะโรคเนี่ยมันมาจากยุงชนิดหนึ่งนะยุงชนิดนี้เนี่ยมันไปกัดหมูมันไปกัดหมูที่มีเชื้อโรคแล้วมากัดคนทำให้คนนี่เป็นไข้สมองอักเสบนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากที่แปลกตรงไหนอะแปลกตรงที่ว่ายุงมันไปกัดหมูนะแล้วหมูแล้วก็ยุงนั้นมากัดคนทำให้คนเนี่ยเป็นโรคไข้สมองอักเสบนะมากลัวในตัวหมูมันมีก็นั่นสิมันมีเชื้อร้ายมันมีเชื้อร้ายอยู่นะครับยุงเนี่ยเป็นตัวแพร่พันธุ์เยอะหลายโรคหลายโรคด้วยกันหลายโรคด้วยกันหายเลือดออกอะไรตาอะไรเนี่ยก็มาจากยุงนะครับมันไปกัดกินอะไรแล้วมาใส่คนยิ่งวันยิ่งแรงขึ้นนะแม่ไข้สมองเสพตอนนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยนะครับมีการเป็นคนมุสลิมเราก็เป็นครับครับผมแล้วมีข่าวว่าพวกมีพวกผมแหละเนี่ยเป็นไข้สมองอักเสบแล้วรักษาได้ไหมอาจารย์ตอนแรกเลยตอนเป็นแรกๆเนี่ยหมอค้นเจอว่าเป็นไข้สมองอักเสบก็ต้องไปฉีดยาฉีดยานี่มันยาเป็นยาต่างประเทศยาเข็มละ 30,000 10เข็มนะก็ปรากฏว่าก็ดีขึ้นไม่มากเท่าไหร่จากคนดีๆปกติเนี่ยตอนนี้ต้องนอนใส่แพมเพิร์สคือว่าสมองไม่เดินไม่ทำงานไม่เกือบจะไม่ทำงานเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็ต้องระวังเนี่ยยุงเนี่ยเป็นพาหะนะครับหลายโรคด้วยกันเอาแหละเราก็มาเข้าเรื่องว่าวัวนี่นะถ้าวัวเป็นโรคนะก็ไม่ได้เหมือนกันนะเป๋ตาบอดป่วยนะถ้าเกิดมันนิดหน่อยล่ะอาจารย์สมมติว่าหูมันขาดไปนิดนึงฟันมันหักไปเอ้ยจะได้ไหมอาจารย์หรือมันไม่ถึงกับบอดเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับหูงัวท้องมันมีลูกอยู่แต่ว่าในอุลามะในสายของชาฟิอียะห์นี่บอกว่าไม่ได้เลยอะไรอะไรขาดไปหน่อยนึงอะไรขาดหน่อยนี่ไม่เอาแล้วหูแหว่งขาอะไรไม่ครบนี่ไม่เอาเลยแหละไม่ได้เลยของเขาเองนะครับเปี้ยเลยเนี่ยต้องเปี้ยเลยต้องเปี้ยเลยคือจะครับจะเอาสัตว์ที่สมบูรณ์จริงๆแต่ถ้าท่านอื่นเนี่ยก็ยังถือว่าอนุโลมอนุโลมอนุโลมมันถ้ามันอ้วนถึงแม้ว่าหูมันขาดไปนิดแต่มันอ้วนสวยหรือฟันมันหักไปแต่มันอ้วนดีเขาก็อนุโลมในสายของอิหม่ามชาฟิอีนี่ค่อนข้างจะรัดกุมหน่อยคือต้องสมบูรณ์หมดต้องสมบูรณ์หมดทุกประการนะครับทีนี้อาจารย์มันก็มีนะครับมันก็มีว่าไอการที่ว่าที่ฮะดีษเนี่ยที่บอกว่าให้หาสัตว์สมบูรณ์เนี่ยนะสัตว์มันจะมาในวันกิยามะอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ไปเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้หมายถึงว่าต้องไปขี่มันต้องไปขี่ จะไปขี่ข้ามสะพานซีรอดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าเดี๋ยวต้องคุยในครั้งต่อไปนะแม่กำลังจะดีสำหรับวันนี้ก็คิดจากกิตาบุลลอและซุนนะห์เวลาหมดครับพบกันใหม่โอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วัสสลามุอะลัยกุม